สวัสดีค่ะเขากระโดงตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข219บุรีรัมย์ประโคนชัยระยะทางประมาณ6กิโลเมตรภูเขาไฟกระโดงหรืออุทยานภูเขาไฟกระโดงเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่าพนมกระดองเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขากระดองเต่าเพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่าต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นกระโดงเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องปะทุให้เห็นได้ชัดเจนมีปราสาทเขากระโดงเป็นปราสาทของโบราณแต่ถูกดัดแปลงเป็นบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเมื่อปีพุทธศักราช2505และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนื้อที่กว่าพันไร่รวมทั้งพันไม้พื้นเมืองที่หาชมได้ยากเช่นต้นโยนิปีศาจที่มักพบในบริเวณเขตภูเขาไฟขากระโดงมีลักษณะเป็นเนินเขาขนาดเล็ก2ลูกติดกันบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดงสูงจากระดับน้ำทะเล265เมตรซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่าเขาใหญ่ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่าเขาน้อยหรือเขากระโดงส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุคือบริเวณที่เป็นหุบเขามีสภาพเป็นสนามและซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยทั้งสองเนินเกิดจากการทับถมของเศษหินภูเขาไฟที่ปะทุออกมาซึ่งจากการสำรวจความหนาของชั้นลาวาจากการระเบิดของเหมืองหินพบว่ามีอายุประมาณ 3-9 แสนปีบนยอดภูเขาไฟดับสนิทแห่งนี้มีลานประดิษฐานพระสุภบพิตรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อบุญมาปัญญาประโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขากระโดงร่วมกับชาวบุรีรัมย์และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง12เมตรฐานยาว14เมตรหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นจุดสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นจุดที่เปิดโล่งมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองบุรีรัมย์ได้180องศาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเป็ดน้อยด้วยนะคะ